สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะน้ำมันทุกชนิดที่เราเติมที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เขาส่งตรงมาจากคลังน้ำมันวันนี้ Smart Energy พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมคลังน้ำมันของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR มาดูเทคโนโลยีที่ทันสมัยขั้นตอนการทำงานของคลังน้ำมันและการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดเพื่อรักษาคุณภาพน้ำมันและสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะคุณธนงศักดิ์คะภารกิจของคลังน้ำมันเนี่ยคืออะไรคะก็คือการรับเก็บสำรองตามกฎหมายผสมและการจ่ายน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันอากาศยานรวมถึงผลิตภัณฑ์ B100 เอทานอลครับผมน้ำมันทุกชนิดที่จะออกไปสู่สถานีบริการน้ำมันต้องมาที่นี่ก่อนใช่ครับค่ะเรารับจากที่ไหนมาบ้างคะเรารับทางเรือเรารับทางท่อจากโรงกลั่นนะครับมาเก็บแล้วก็ผสมไม่ว่าจะเป็น B10 B20 แก๊สโซฮอลที่คลังพระโขนงเนี่ยสามารถเก็บน้ำมันได้มากน้อยแค่ไหนคะเรามีแท้งบรรจุน้ำมันเนี่ยทั้งหมด27แท้งความจุเนี่ยมากกว่า110ล้านลิตรเรามีเทคโนโลยีในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยการควบคุมคุณภาพเนี่ยสูงกว่าหรือเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลในทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับเข้าคลังเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับทางเรือนะครับรับทางท่อจากโรงกลั่นการเก็บการจ่ายเพื่อดูแลเรื่องของคุณภาพและสร้างความปลอดภัยนอกจากนั้นนะครับในขณะที่เราจ่ายน้ำมันเนี่ยครับเรามีการสุ่มตรวจวัดคุณภาพนะครับในทุกๆ4ชั่วโมงเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเนี่ยไปยังลูกค้าปลายทางดิฉันอยู่ที่ห้องคอนโทรลรูมนะคะท่านผู้ชมคะคลังน้ำมันของ OR เป็นระบบออโตเมชันนะคะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยห้องนี้เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างคะห้องคอนโทรลรูมนี้ควบคุมในการรับเก็บจ่ายน้ำมันนะครับเช่นในการรับเรารับทางเรือทางรถและทางท่อนะครับเรามาเก็บไว้ที่แทงค์มีทั้งหมด27แทงค์ครับอย่างหน้าจอที่เป็นแทงค์เนี่ยตรงนั้นหมายถึงอะไรคะเช่นแก๊สโซฮอลก็หนึ่งสีเขียวจะบ่งบอกถึงเลเวลที่อยู่ในแทงค์คือจะบอกว่ามีปริมาณน้ำมันมากน้อยแค่ไหนใช่ครับเราควบคุมด้วยระบบอะไรบ้างคะระบบแรกนะครับ Terminal Automation System นะครับเป็นระบบการจ่ายน้ำมันอัตโนมัติ OR เป็นผู้ออกแบบฟังก์ชันทั้งหมดนะครับระบบที่2ครับเป็นระบบ Automatic Tank Gauging นะครับเป็นระบบวัดปริมาณน้ำมันในถังนะครับ3ครับเป็นระบบ Vapor Recovery Unit ครับเป็นระบบที่ควบคุมไอระเหยไม่ให้ฟุ้งสู่อากาศในขณะที่จ่ายนะครับรถขนส่งน้ำมันทุกคันนะคะที่เข้ามาที่คลังน้ำมันของ OR พนักงานขับรถต้องมาที่นี่ค่ะมาที่ตู้ Intelligent Terminal หรือว่าตู้คลังน้ำมันอัจฉริยะคุณวสันต์คะทำไมพนักงานขับรถต้องมาที่ห้องนี้พนักงานขับรถนะครับหลังจากได้รับใบสั่งซื้อแล้วนะครับก็จะเข้ามายืนยันตัวตนว่าในใบสั่งซื้อเนี่ยใช่ชื่อคนขับคนนี้ไหมใช่ทะเบียนรถนี้ไหมก่อนเข้ารับน้ำมันครับเขาต้องมาทำอะไรที่ตู้นี้บ้างคะสิ่งแรกนะครับก็จะมาสแกนลายนิ้วมือนะครับจะต้องตรวจสอบนะครับว่าชื่อตรงไหมกดหมายเลขทะเบียนรถกดหมายเลขออเดอร์10หลักนะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็จะเข้ารับใบแนะนำการเติมที่หน้าเคาน์เตอร์ครับก็คือสรุปว่าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องค่ะดิฉันอยู่ที่เบย์จ่ายน้ำมันของ OR ค่ะรถบรรทุกคันนี้นะคะรอรับน้ำมันไฮสปีดดีเซลเพื่อจะนำไปส่งยัง PTT Station คุณจุมพลคะขั้นตอนการรับน้ำมันตรงนี้เนี่ยทำยังไงคะเพื่อให้มั่นใจว่ารถที่เข้ามาสะอาดไม่มีน้ำมันเก่าเราก็จะมีการเดรนน้ำมันให้ถังแห้งสะอาดเลยหลังจากนั้นพนักงานขับรถเคลื่อนที่รถเข้าเบย์จ่ายพนักงานขับรถก็จะทำการดับเครื่องปิดสวิตช์ไฟอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถอดกุญแจออกมาแขวนต่อสายกราวโอเวอร์ฟิลเขากำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้นะครับพนักงานขับรถกำลังต่อท่อระบายไอนะครับท่อระบายไอเนี่ยจะมีหน้าที่ดูดไอระเหยน้ำมันระหว่างการเติมเนี่ยกลับเข้าไปที่คลังเพื่อป้องกันไอระเหยน้ำมันเนี่ยออกสู่บรรยากาศหลังจากต่อสายกราวโอเวอร์ฟิลแล้วพนักงานขับรถก็จะไปแตะบัตรแสดงตนเพื่อแสดงตนว่าเราเข้าถูกเบย์ไหมคันนี้เนี่ยเติมไฮสปีดดีเซล
ก็ต้องได้ไฮสปีดดีเซลไปใช่ครับระบบจะล็อกมาตั้งแต่ห้องขายเลยหลังจากนั้นนะครับพนักงานขับรถเนี่ยก็จะเสียบงวงจ่ายในนั้นจะมีน้ำมันไหลออกมาจากถังนะครับจากปั๊มแล้วก็มาผ่านเข้าที่ตัวรถนะครับพนักงานขับรถจำเป็นจะต้องกดรหัสก่อเติมเพื่อที่จะยืนยันตัวตนซ้ำอีกครั้งว่าจะเติมน้ำมันชนิดนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าพนักงานขับรถจะต้องกดเดดแมนสวิตช์หลังจากกดเดดแมนสวิตช์แล้วระบบจะสั่งจ่ายน้ำมันทันทีพนักงานขับรถจะต้องเฝ้าอยู่และกดเดดแมนสวิตช์ทุกๆ120วินาทีเพื่อให้พนักงานขับรถเนี่ยอยู่เฝ้าการจ่ายตลอดเวลาหากพนักงานขับรถไม่กดภายใน120วินาทีระบบจะสั่งตัดจ่ายทันทีคือเพื่อความปลอดภัยเลยใช่ครับระหว่างการจ่ายเนี่ยเราก็จะมีพนักงานของ OR เนี่ยซึ่งประจำเบย์จ่ายเนี่ยคอยดูแลช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแล้วพอรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยเติมเต็มแล้วต้องตรวจสอบอะไรอีกคะเราให้พนักงานของรถเคลื่อนรถไปที่จุดตรวจสอบขาออกเพื่อตรวจสอบซ้ำตรวจอะไรบ้างคุณภาพระดับปริมาณน้ำมันนะครับแล้วก็มีการผนึกซีลผนึกซีลแล้วเราก็จะสามารถปล่อยรถออกไปได้หากพนักงานขับรถเนี่ยไม่ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนเนี่ยครับระบบก็จะไม่ทำการสั่งจ่ายน้ำมันเพื่อความปลอดภัยที่สูงสุดครับผมท่านผู้ชมคะเมื่อตรวจสอบอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนแล้วนะคะรถบรรทุกน้ำมันนะคะจึงจะสามารถออกจากคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ส่งมอบน้ำมันถึงมือลูกค้าท่านผู้ชมคะกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือของ OR เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยกับทุกๆคนค่ะ